สวัสดีครับคุณครูทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เซสชันของเรานะครับในหัวข้อ Storytelling for Online Learning นะครับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้สนุกด้วยศิลปะแห่งการเล่าเรื่องนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมบอยนะครับพานุวิจันทระเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองโดยบริษัท Apple นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือ Apple Professional Learning Provider นะครับ จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรดูแลทุกท่านนะครับตลอด1ชั่วโมงในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพื่อการเรียนรู้ของเราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมมาพร้อมกับผู้ช่วยนะครับก็คืออาจารย์ตู้นะครับหรือดรมายุรีศรีกุลวงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple หรือ Apple professional learning provider นะครับเช่นเดียวกันนะครับจะมาช่วยดูแลทุกท่านในการตอบแชทนะครับ ครับผมโอเคสำหรับกิจกรรมย่อยวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่ในขั้น how to นะครับก็คือผมจะเล่าให้อาจารย์ทุกท่านฟังนะครับว่าศิลปะการเล่าเรื่องคืออะไรแล้วก็แอปพลิเคชันคลิปส์คืออะไรนะครับส่วนในขั้นที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์เล็กๆน้อยๆนะครับจะให้ทุกท่านได้ลองใช้ iPad นะครับของอาจารย์เองนะครับในการสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับประกอบไปด้วย การลองทดลองใช้ตัวโปรแกรมหลักก่อนนะครับจากนั้นเอาตัว storytelling ที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปเนี่ยมาสร้างวิดีโอแนะนำตัวในแอปพลิเคชัน c l i p ส์นะครับกิจกรรมที่3จะเป็นกิจกรรมที่เล่าให้อาจารย์เห็นว่าแผนการจัดก,การเรียนรู้อย่างการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับสำหรับครูวิทยาศาสตร์ถ้าเรามีเนื้อเรื่องแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับวิธีการสอนแล้วก็เอาเนื้อหาแบบเดิมเนี่ย ออกมานําเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยที่ยังเน้นว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไรนะครับสุดท้ายก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมที่แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆครับอาจจะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ให้อาจารย์ลองเลือกดูแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าอาจารย์ถ้าต้องจัดการเรียนรู้ในเนื้อ,อาหานั้นเนี่ยอาจารย์เลือกมาหนึ่งหัวข้อแล้วก็ลองทําลองออกแบบกิจกรรมดูนะครับจากสิ่งที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับคําถามแรกครับคือ ถ้าเราย้อนกลับไปที่คําว่าหัวใจสําคัญของการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะไม่ต้องไม่ต้องเปิดไปออกมาตอบกันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตีกันอาจจะพิมพ์ตอบในแชทก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางอาจารย์ตู้เป็นคนช่วยดูคําตอบนะครับหลักๆก็คือหัวใจสําคัญในการจัดการเรียนรู้คือการเน้นไปที่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีครับคือคําว่า T Pa พนะครับ การจัดการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบไม่ออนไลน์นะครับเราจะเน้นที่ T-Pack หรือสิ่งที่เรียกว่าความรู้ในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยตัวท T นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับตัว P คือวิธีการสอนนะครับตัว C คือความรู้ในเนื้อหานะครับตัวที่3ตัวนี้จะมาประกอบกันนะครับและให้เราสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับสมมุติว่าเรามีกิจกรรมหนึ่งเช่นเราต้องสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับปกติเราอาจจะทําการบรรยายใช่ไหมครับให้เด็กได้ทราบว่าโอเคการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรจากนั้นทําการทดลองโดยการทดสอบแป้งอย่างเงี้ยครับสุดท้ายทํากิจกรรมใบงานสรุปการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเขียนสมการ อาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้ยังเป็นลักษณะที่ผู้เรียนยังไม่ได้เป็นศูนย์กลางสักเท่าไหร่นะครับยังเน้นเป็นการบรรยายมีการทดลองนะครับสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งวิธีการสอนหรือตัว P ของเรานะครับปรับเปลี่ยนมาเป็นให้นักเรียนตอบคาถามว่าพืชต้องการพลังงานหรือไม่จากนั้นครูใช้คําถามต่อครับแล้วพืชหิวได้ไหมแล้วถ้าไม่หิวทําไมถึงเป็นแบบนั้นจากนั้นให้นักเรียนหาความรู้ครับโดยที่เราเตรียมแหล่งการเรียนรู้ไว้ให้เขาแล้วจากนั้นให้เขามานําเสนอการเรียนรู้ผ่าน PowerPoint ผ่านอะไรแบบนี้ครับอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้แค่ปรับเปลี่ยนอิดเตียวเราจะเห็นว่านี่คือการปรับเปลี่ยนตัว P แล้วนะครับว่าจากเดิมที่เป็นการบรรยายเปลี่ยนมาเป็นการใช้คำถามเปลี่ยนเป็นการใช้การสังเกตใช้ทักษะที่มากขึ้นนะครับแล้วเทคโนโลยีในที่นี้คืออะไรครับเทคโนโลยี technology ในที่นี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันในการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็น PowerPoint Keynote นะครับหรือแอปพลิเคชันอย่าง Canva ต่างๆที่เราเคยใช้กันนะครับ ตรงนี้คือตัวอย่างของที่แพกที่ยกให้อาจารย์ฟังนะครับต่อมาครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สามารถเอาไปช่วยในตัว P ีได้นะครับนั่นคือศิลปะการเล่าเรื่องนะครับศิลปะการเล่าเรื่องหรือภาษาอังกฤษาที่เราเรียกว่า storytelling คืออะไรครับใจความสำคัญคือมันคือทักษะที่เราจะสื่อสารนะครับและการสื่อสารนี้เป็นการสื่อสารแบบสร้างสารรค์ ตัวที่ใจความสําคัญของมันคือเราจะเล่าเรื่องโดยที่มีลําดับขั้นตอนนะครับนําสารที่เราจะสื่อเนี่ยออกมาวิเคราะห์ก่อนหนาผู้ฟังของเราเป็นใครแล้วจากนั้นแยกเป็นส่วนๆนะครับว่าอะไรที่ควรจะนํามานําเสนอให้กับผู้ฟังของเราเิงตรงนี้แหละครับที่ศิลปะการเล่าเรื่องสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตัวพีได้นะครับสิ่งที่ทําให้ทักษะการเล่าเรื่องเนี้ยหรือศิลปะการเล่าเรื่องนี้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเราลองมาดูตัวอย่างแผนเมื่อกี้อีกสักครั้งนะครับอย่างแผนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าการส่องคะอ์ด้วยแสงของพืชเราเริ่มจากนักเรียนตอบคำถามเริ่มสังเกตเริ่มทำการวิเคราะห์หาความรู้และนำเสนอผ่านแอปพลิเคชันในการนำเสนอใช่ไหมครับถ้าเราเอาตัววิธีการสอนโดยการเล่าเรื่องเข้ามาละ่ะจะเป็นอย่างไร ก็จะเป็นดังตัวอย่างนี้นะครับสักครู่นะครับโอเคอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนในขั้นไหนครับเราเปลี่ยนนิดเดียวเองครับเรายังคงใช้คําถามในการกระตุ้นผู้เรียนเหมือนเดิมว่าพืชต้องการพลังงานหรือไม่เราใช้คําถามเหมือนเดิมว่าพืชหิวได้ไหมและทําไมไม่เป็นเช่นนั้นเรายังคงให้นักเรียนหาความรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ที่เราเตรียมไว้ให้เขาเขายังได้ใช้ทักษะต่างๆในการหา ความรู้เหมือนเดิมนะครับแต่สุดท้ายคือเราเอาสิ่งที่เรียกว่า storytelling เนี่ยมาเปลี่ยนในขั้นการนําเสนอแทนที่เขาจะนําเสนอโดยการเอาความรู้ต่างๆมาใส่ในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็น powerpoint เป็น keynote อย่างเงี้ยครับเราเอาทักษะการเล่าเรื่องนี้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าการเล่าเรื่องที่ดีควรเป็นอย่างไรสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับคือมันจะต้องทราบก่อนว่าอะไรคือการเล่าเรื่องที่ดีพอเล่าเรื่องดีแล้ว เวลานักเรียนนําเสนอต่อครับเวลาเราจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ง่ายเลยถูกไหมครับถ้าเรายังไม่รู้จักเรื่องนั้นดีพอฉะนั้นสิ่งนี้ครับนักเรียนก่อนที่จะทําการเล่าเรื่องเขาต้องทําการวิเคราะห์ก่อนว่าอะไรคือใจความสําคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจากนั้นเขาต้องคิดต่อนะครับว่าเขาจะเล่าเรื่องให้คนฟังซึ่งก็คือเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยให้เข้าใจอย่างง่ายได้อย่างไรจะเห็นว่าจะเกิด ทั้งทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ r r t t i c l t t i n n k n g นะครับเกิดทั้งความคิดสร้างสารรค์นะครับพวกนี้จะทำให้ทักษะขั้นสูงนะครับที่เราพูดไปในศตวรรษที่21นะครับที่คุณครูทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับกระตุ้นให้ทักษะเหล่านี้เกิดได้ไวขึ้นโดยทั้งบทนี้สามารถจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ อ่อ Storytelling นะครับเข้าไปเสริมในตัว P หรือว่าขั้นการสอนนั่นเองนะครับทีนี้สรุปนะครับว่าตัว P ที่เราจะเอามาใส่คือศิลปะการเล่าเรื่องเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างองค์ประกอบหลกัหลกๆนะครับของศิลปะการเล่าเรื่องที่ดีจะต้องมี3อันนะครับ1ก็คือมีลำดับขั้นตอนวิเคราะห์ให้เหมาะกับผู้ฟังเน้นใจความสำคัญให้เหมาะกับผู้ฟังนะครับแล้วอะไรที่จะทำให การเล่าเรื่องนั้นเป็นการเล่าเรื่องที่ดีได้นะครับอยากให้อาจารย์ลองจํา3คํานี้ครับ 1. ก็คือคาแรคเตอร์หรือตัวละครการเล่าเรื่องที่ดีจะต้องเริ่มจากว่า1เราสร้างตัวละครให้ก่อนนะครับ 2... เราสร้างคอนฟลิกต์หรือว่าปมให้กับตัวละครปัญหาให้กับตัวละครนั้นๆนะครับหรือว่าปัญหาให้กับเรื่องราวก็ได้ครับ3ก็คือ มี resolution นะครับหรือมีการแก้ปมมีการแก้ปัญหาให้ตัวละครนั้นเราก็จะรู้สึกว่าการเล่าเรื่องนี้เรารู้สึกเข้าถึงเรารู้สึกอยากติดตามเราเคยเจอการเล่าเรื่องแบบนี้มาแล้วนะครับในละครในการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่นครับอาจารย์น่าจะรู้จักคนนี้ดีนะครับน่าจะเป็นใครครับมูลานนะครับมูลานแบบกราฟิกนิดนึงนะครับจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับอย่างมูลานเนี่ยตัวละครของเราก็คือ มูหลานใช่ไหมครับแล้วปมหรือปัญหาของตัวละครตัวนี้ก็คือมูหลานเนี่ยรักพ่อนะครับต้องการจะกอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลนะครับเลยไปออกรบแทนพ่อแล้วการแก้ปมนะครับในเรื่องนี้หรือการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือมูหลานไปออกรบแทนพ่อและกอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลฉะนั้นตลอดเวลาที่เราดูการ์ตูนมูหลานนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราเข้าถึงตัวละครเราอยากติดตามเราอยากเอาใจช่วยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างการเล่าเรื่องที่ดีอันหนึ่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์ตามทันไหมครับสําหรับการเล่าเรื่องนะครับถ้าเกิดไม่ทันอย่างไรพิมพ์พเข้ามาในแชทได้นะครับหรือถ้าโอเคแล้วเราจะข้ามไปขั้นต่อไปนะครับในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อจะมาช่วยให้เราสามารถสร้างการเล่าเรื่องได้นะครับอาจารย์สามารถพิมพ์แชทเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคถ้างั้นเราไปต่อนะครับเราจะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันที่ใช้ในตรงนี้ก็คือแอปพลิเคชขอโทษครับแอปพลิเคชันคลิปสนะครับแอปพลิเคชัน Clip สจะอยู่ใน iOS ทั้งหมดนะครับอาจารย์ดาวน์โหลดกันมาทุกคนแล้วใช่ไหมครับจากแ App Store นะครับเวลาเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับการเข้าครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันคลิปสกันดูนะครับโอเคกิจกรรมแรกของเราวันนี้นะครับ อยากให้ทุกคนลองฝึกทำนะครับเดี๋ยวหยิบตัว iPad ขึ้นมาหรือ iPhone ขึ้นมาที่โหลดแอปพลิเคชัน Clips แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าปลายทางผมอยากให้ทุกคนได้ใช้อะไรใน Clips บ้างอันนี้คือคลิปแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาทํา5นาทีเดี๋ยวผมจะสอนทำก่อนนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่อยากได้นะครับเป็นเสียงด้วยนะครับอ่า อันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับพอดีไม่ได้ซิงเสียงเข้าไปด้วยอาจารย์เห็นไหมครับว่ามีภาพง,ง่ายๆเอง3อันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับ1ก็คืออาจารย์จะเห็นวิดีโอของตัวเองใช่ไหมครับที่มีการปรับสีนิดๆหน่อยๆนะครับมีการใส่คําเข้าไปแต่การใส่คํานี้นะครับทำง่ายกว่านั้นอาจารย์ไม่ต้องพิมพ์อะไรเข้าไปเลยนะครับเราสามารถใช้ การพูดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมีการใส่อิโมจินะครับมีการใส่สไลด์โอเคเดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมๆกันนะครับตามพร้อมไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับโอเคเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า C ลิ p s นะครับกดเข้ามาเลยพร้อมนะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนลองใช้ iPad นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าของเราจะอยู่ด้านหน้าเป็นหลักอย่างนี้นะครับ หลักๆก,ก็คืออาจารย์ลองมองตามนะครับตรงนี้อาจารย์จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือน U-turn ใช่ไหมครับอันนี้คือการกลับกล้องครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหลังแบบนี้นะครับอันนี้กดกลับมาก็จะเป็นกล้องหน้าโอเคไหมครับอันนี้ตามทันนะครับอันนี้กล้องการกลับกล้องนะครับแล้วก็ด้านขวามือด้านบนอาจารย์มองเห็นไหมครับ หน้าตาอันนี้อาจารย์ทําตามได้เลยนะครับผมด้านมือขอโทษครับด้านขวามือด้านบนตรงนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์ดนตรีใช่ไหมครับเราสามารถใส่เสียงดนตรีเข้าไปได้นะครับอาจารย์ลองกดเข้าไปดูอาจารย์จะเห็นว่ามีคําว่าปกติมันจะคลิกที่คําว่านันนะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าไม่มีเสียงนะครับตรงนี้เป็นซาวทกเราเลือกที่อันที่สนะครับอันที่สองซาวทก นี่คือเพลงทั้งหมดที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอาจารย์สามารถกดใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องทํานะครับเดี๋ยวเราค่อยลองทําแล้วเราก็กดกลับที่มุมด้านบนนี้ครับซ้ายบนอาจารย์เห็นไหมครับซ้ายบนโอเคเรากดที่ซ้ายบนนะครับกลับมาเสร็จแล้วกดคําว่าดันนะครับที่อยู่ขวามือบนครับต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายแต่ละตัวตอนนี้อาจารย์เห็นว่าของเราตรงนี้ครับ คามราเห็นไหมครับคขาว่าคามราหรือกล้องนะครับอันนี้เราจะใช้กล้องของเราเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ตรงกลางคือ Library Library คืออะไรนะครับคือภาพจากเอ่อแกลเลอรี่ของเรานะครับเราสามารถเลือกใช้ภาพจากแกลเลอรี่ของเราได้นะครับกดแ a n c ซ l กลับมาก่อนแล้วก็อันสุดท้ายคือโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ก็จะเป็นแบบที่เห็นในวิดีโอที่ผมทำให้ดูนะครับว่าจะมี จะมีเป็นลักษณะว่าเป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนนะครับเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ครับในนี้แล้วก็กดพิมพ์ได้นะครับโอเคผมขอกดกลับก่อนนะครับทีนี้ครับอยากให้อาจารย์ลองทำสิ่งง่ายๆก่อนครับให้อาจารย์ทุกคนนะครับกดถ่ายถ่ายวิดีโอของตัวเองวิธีถ่ายทำทำยังไงครับอาจารย์เห็นปุ่มสีชมพูตรงกลางนี้ไหมครับโอเคพอเราเห็นสีชมพูตรงกลางนี้แล้วเราก็กดค้างไว้นะครับ กดค้างไว้เราอยากให้วิดีโอนี้อยู่นานแค่ไหนเราก็กดค้างเท่าๆกับความยาววิดีโอที่เราต้องการครับเช่นแบบนี้ครับโอเคได้ไหมครับผมก็จะได้ตัวคลิปวิดีโอมาแล้วอยู่ตรงซ้ายมือเห็นไหมครับอันนี้คือ1คลิปวิดีโอนะครับเราอยากจะใส่กี่คลิปวิดีโอเราก็กดถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ แต่ละคลิปนี้ก็จะสามารถเลือกได้นะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าเข้ามาเป็นคลิปที่1และคลิปที่2เห็นไหมครับเราสามารถกดเลือกแต่ละอันได้แบบนี้ก็จะแยกกันอยู่นะครับถ้าอาจารย์ไม่อยากได้อันไหนอาจารย์กดเลือกที่คลิปนั้นก่อนเช่นอันนี้นะครับผมอยากลบผมกดเลือกที่คลิปนี้เสร็จแล้วผมกดคําว่ารูปถังขยะครับตรงนี้ delete นะครับ แล้วเขาก็จะถามเรายืนยันว่าจะลบใช่ไหมล้วก็บอกว่าใช่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราอยากถ่ายต่อทํำยังไงครับอาจารย์สังเกตมุมซ้ายบนนะครับส้ายบนตรงนี้ที่เขียนว่าดันนะครับอาจารย์กดคําว่าดันโอเคทีนี้เราก็จะถ่ายต่อได้แล้วนะครับอาจารย์จําคลิปวิดีโอของผมที่ทําให้ดูได้ไหมครับในคลิปวิดีโอของผมนะครับจะเป็นลักษณะก็คือมี สีสันแตกต่างไปจากตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีทําแบบนั้นไม่ยากเลยครับอาจารย์อาจารย์เห็นรูปดาวตรงนี้ไหมครับรูปดาวตรงนี้นะครับรูปดาวอยู่ข้างๆปุ่มสีชมพูขวามือนะครับอาจารย์กดที่รูปดาวดูครับนะครับพอกดที่รูปดาวแล้วนะครับที่ช่องแรกที่คําว่า Filters นะครับ อันนี้คือการปรับภาพของเราเราอยากให้ภาพเป็นสีอะไรเรากดเลือกได้ตามที่เราอยากได้เลยครับตามความต้องการของเราเลยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมอยากให้อาจารย์ทุกท่านลองเล่นตรงนี้ดูก่อนแค่กดถ่ายวิดีโอของตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีฟิลเตอร์ให้ผมหน่อยนะครับโอเค ลองเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์หนึ่งฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กดถ่ายวิดีโอของตัวเองมานะครับว่าทำได้นะครับถ้าทำได้แล้วนะครับผมจะลองให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการลองทำแค่2อันนี้ก่อนนะครับโอเคครับถ้าอาจารย์เสร็จแล้วให้พิมพ์เลข1นะเลขหอันนี้เป็นเลขหนะครับเข้ามาบอกว่าโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเตรียมไปทำอันต่อไปนะครับ ขอคุณครับอาจารย์ตูถ้ายังไม่เสร็จนะครับให้พิมพ์เลขสองนะครับผมจะได้ทราบว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวให้ลองทําง่ายๆก่อนนะครับเอาแค่เปลี่ยนสีฟิลเตอร์เป็นนะครับเพราะว่าในวิดีโอที่ผมโชว์ให้อาจารย์ดูมันจะมีทั้งโปสเตอร์มีทั้งตัวอิโมจิเข้ามาใช่ไหมครับเราจะค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนนะครับอาจารย์จะได้ไม่สับสนนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อยากให้คุณครูทุกท่านลองใส่ฟิลเตอร์นะครับวิธีใส่ฟิลเตอร์ก็คือ ที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วเราพอทําเสร็จแล้วเรากดปิดนะครับรูปปิดตรงนี้โอเคพอกดเสร็จแล้วนะครับเรากดถ่ายวิดีโอของเราวิธีถ่ายวิดีโอของเราก็คือสีชมพูตร,ตรงนี้นะครับเรากดค้างไว้เท่าๆกับที่เราต้องการให้วิดีโอของเรายาวนะครับก็กดไว้เลยแบบนี้ มันก็จะถ่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์สังเกตตัวเลขด้านบนไหมครับที่กระพริบอยู่สีแดงๆนะครับอันนี้คือความยาวเป็นวินาทีนะครับของวิดีโอของเราครับพอทําเสร็จแล้วแล้วก็กดปล่อยนะครับก็จะได้คลิปวิดีโอออกมา1อันแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างถ้าเราต้องการจะลบให้เรากดเลือกที่วิดีโอนั้นก่อนนะครับแล้วเราก็กด delete นะครับรูปทางขยะตรงนี้รูปลบนะครับแล้วก็กดลบคลิป ได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองทําดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมานะครับจะให้อาจารย์เพิ่มนะครับตัวโปสเตอร์เข้าไปนะครับรอบนี้จากวิดีโอที่เราทําเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกี้เราจะได้ออกมาเป็นตัววิดีโอหึงอันใช่ไหมครับ อาจารย์จะเห็นว่าอย่างตัวอย่างของผมจะมีตัวอักษรโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับให้อาจารย์เพิ่มโปสเตอร์เข้าไปนะครับสำหรับอาจารย์ที่เสร็จแล้วนะครับหรือที่กําลังทําอยู่นะครับสามารถกดเพิ่มไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับพอเรากลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันคลิปปกตินะครับแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนมาดูที่คําว่าโปสเตอร์นะครับอยู่หนอปุ่มสีชมพูนะครับอันที่3เห็นไหมครับโปสเตอร์นะครับ กดคำว่าโปสเตอร์เข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีหน้าตาหลากหลายอยู่ในนี้เลยครับอาจารย์อยากได้โปสเตอร์ตัวไหนอาจารย์สามารถเลือกได้เลยนะครับโดยที่โปสเตอร์แต่ละอันเราจะต้องดาวน์โหลดด้วยอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้อาจารย์ลองใช้อันง่ายๆนะครับพวกแถบบนๆอันนี้ครับที่ผมกําลังเคลื่อนอยู่เป็นเบสิกนะครับเพราะว่าคําพวกนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วโปสเตอร์ทั้งหมดในนี้จะสามารถแก้คําได้นะครับแต่มันจะมีบางอันนะครับเฉพาะบางอันที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็เลยอันนี้อยากให้แนะนําให้อาจารย์ทุกคนเลือกโปสเตอร์ที่เป็นเบสิกก่อนนะครับอาจารย์กด1อันก่อนนะครับเช่นผมจะเลือกอันนี้คือ concase นะครับสีนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนคําได้ครับอาจารย์โดยการกดเข้าไปที่ตัวคํานี้ได้เลยนะครับกดไปที่ตัวคํานี้ได้เลย กดแตะ2ครั้งนะครับอีกครั้งนะครับอาจารย์แตะ2ครั้งนะครับแตะ2ครั้งจากนั้นเราก็พิมพ์คำที่เราอยากจะพิมพ์ลงไปนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะยังไม่ได้เอาไปใส่ในคลิปให้อาจารย์นะครับเหมือนเดิมเลยครับเราจะต้องกดตัวถ่ายทำไอ้รูปปุ่มสีชมพูกด้านล่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก่อน ความยาวก็จะเป็นเท่าๆกับที่อาจารย์ต้องการนะครับเช่นผมต้องการให้อยู่3วินาทีผมก็กดแตะค้างไว้สังเกตตัวเลขด้านบนเห็นไหมครับขยับไป3วิแล้วผมก็ปล่อยอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนเรากดที่คำว่าโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ตรงนี้โปสเตอร์อยู่เหนือแถบสีชมพูอันใหญ่ๆอันนี้นะครับที่เหนืออันที่3นี่ครับเขียนว่าโปสเตอร์เรากดเข้าไปที่โปสเตอร์ เราเลือกโปสเตอร์ที่เราอยากได้1อันครับอยากให้อาจารย์ลองเลือกเป็นด้านบนก่อนนะครับกดเลือกเข้าไปแล้วจะได้เป็นคําของเขาที่ทํามาให้แล้วนะครับเราแตะเลือกที่คํานั้น2ครั้งแล้วเปลี่ยนคำครับเป็นคําที่เราต้องการเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้อาจารย์กดที่มุมขวาบนนะครับคําว่าปรับใช้นําไปใช้หรือว่าแอพพลตรงนี้นะครับให้กดเข้าไป อันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับการเตรียโปสเตอร์แต่โปสเตอร์นี้จะยังไม่อยู่ในคลิปของอาจารย์นะครับให้อาจารย์กดแตะที่ปุ่มถ่ายทําครับคือสีชมพูนะครับอาจารย์จําปุ่มเดียวเลยถ้าอยากให้อะไรเขาก็ตามเขามาอยู่ในคลิปของอาจารย์ต้องกดปุ่มสีชมพูค้างไว้นะครับแตะค้างไว้ตามวินาทีที่อาจารย์ต้องการได้เลยนะครับ3วินาทีอ่ะผมพอแล้วก็จะอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีอยู่ด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแต่ละอัน ทีนี้ผมต้องการจะให้ตัวสีชมเอ,อ่อขอโทษครับคำสวัสดีของผมเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าสุดวิธีการง่ายๆนะครับอาจารย์ลองสังเกตดีๆนะครับผมจะเอานิ้วจิ้มไปที่คำว่าสวัสดีเนี่ยครับที่เป็นคลิปนี้คลิปที่โดนเลือกอยู่จะมีไฮไลท์เป็นกรอบสีขาวๆเรืองแสงขึ้นมานิดนึงอาจารย์เห็นไหมครับเรากดค้างไว้ที่คำว่าสวัสดีมันจะขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ แล้วเราก็เลื่อนไปไว้ตรงตำแหน่งที่เราอยากได้เช่นอันนี้ผมอยากให้มาอยู่ต้นคลิปนะครับผมก็เลื่อนมาที่ต้นคลิปแล้วผมก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราอยากเห็นว่าคลิปของเรานะครับทํางานยังไงหรือว่าเล่นยังไงนะครับให้เรากดปุ่มเล่นนะครับกดปุ่มเล่นอยู่ตรงซ้ายมือล่างสุดครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้ลองกดปุ่มเล่นดูครับ ถ้าตัวหนังสือกรอบล้นะครับจะไม่สามารถลดขนาดได้นะครับอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเทมเพลตนะครับตัวรูปแบบไปเป็นแบบอื่นนะครับอันนี้จะเป็นข้อจํากัดนะครับเพราะว่าคลิปจะเป็นแอปพลิเคชันในการตัดต่อแบบง่ายๆนะครับอาจารย์นะครับเวลาก็กดเล่นนะครับมันก็จะเลื่อนไปตามคลิปที่ต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับได้ไหมครับ ถ้าอาจารย์ติดขัดตรงไหนสามารถพิมพ์ถามเข้ามาในแชทได้เลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวอันสุดท้ายนะครับเมื่อกี้อาจารย์เห็นว่าหลังจากมีทั้งใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมครับมีทั้งใส่ตัวโปสเตอร์แล้วอันสุดท้ายจะมีใส่อีโมจิใช่ไหมครับอีโมจาิก็คือตัวไอคอนหน้าตาต่างๆนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับโอเคทีนี้วิธีการใส่อีโมจาิทำยังไงครับวิธีการคือให้อาจารย์ กดคำว่า camera นะครับแตะกลับมาที่กล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะกลับมาที่กล้องก่อนจากนั้นเข้าไปที่รูปปุ่มดวงดาวครับตรงนี้เอฟเฟกต่างๆนะครับจะอยู่ที่ปุ่มดวงดาวอาจารย์อยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปส่วนใหญ่จะอยู่ในปุ่มดวงดาวหมดเลยครับกดเข้าไปที่ปุ่มดวงดาวนะครับอาจารย์จะเห็นแถบอันแรกจะเป็นฟิลเตอร์นะครับก็คือการแต่งภาพนะครับเท็กซ์ก็คือตัวหนังสือครับตัวหนังสือที่อยากจะใส่เพิ่มเข้าไปเช่นผมอยากจะแปะหน้าผม คำว่าบอยผมก็เลือกตัวหนังสือสอันนึงในนี้นะครับเช่นอันนี้ปุ๊บผมมันก็จะขึ้นมาให้เราพิมพ์นะครับผมก็พิมพ์มาบอยแบบนี้นะครับแล้วก็พอทําเสร็จแล้วกดที่คําว่า apply ด้านบนนะครับนี่ครับมันก็จะมาอยู่บนหัวผมนะครับไม่ว่าผมจะขยับอย่างไรก็ตามมันก็จะค้างอยู่บนหัวผมแบบนี้นครับลักษณะเดียวกันกับสติ๊กเกอร์และอีโมจิเลยครับพอผมเลื่อนจากเท็กซ์ใช่ไหมครับไปเป็นสติ๊กเกอร์ ผมก็สามารถแตะเลือกเช่นหัวใส่ใส่รูปไฟเข้าไปฮะมันดาวน์โหลดนิดนึงอ่ะไฟมาแล้วครับใส่เข้าไปที่ตาผมนะครับแบบนี้ครับครับอันนี้อาจารย์ยังไม่ต้องลองเล่นแบบจริงจังนะครับเพราะเดี๋ยวในกิจกรรมที่2นะครับผมจะให้อาจารย์ทําวิดีโอแนะนําตัวสั้นๆนะครับโดยให้มีฟังก์ชันพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออีโมจินะครับอยู่ที่แถบสุดท้ายนะครับอีโมจิ ก็เป็นพวกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราอาจะใส่เข้าไปได้นี่ฮะขยายใหญ่แล้วก็ใช้นิ้วซูมเข้าซูมออกนะครับก็จะคาอยู่บนหน้าผมแบบนี้ครับพอทําเสร็จแล้วครับให้อาจารย์กดปิดนะครับกดปิดนะครับกดปิดแล้วเหมือนเดิมครับอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเข้าไปในวิดีโอนะครับเราต้องกดถ่ายวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ขยับไปมาไปมาก็ได้ครับ ตัววิดีโอนี้ก็จะโดนเล่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแบบนี้อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือการใส่เสียงดนตรีนะครับผมได้บอกอาจารย์ทุกท่านไว้แล้วนะครับว่าเสียงดนตรีสามารถเข้าไปที่รูปตัวดนตรีนะครับเครื่องดนตรีได้วิธีทําไม่ยากเลยครับที่แอปพลิเคชันคลิปนะครับแอปพลิเคชันคลิปเหมือนเดิมครับเมื่อกี้อาจารย์สังเกตขวามือบนนะครับขวามือบนอาจารย์จะเห็นรูปสัญ,ญลักษณ กุญแจเครื่องดนตรีนะครับไม่ใช่เครื่องไม่ใช่กุญแจครับเราข้ามไปดีกว่าครับผมลืมชื่อครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นเลือกอันที่2นะครับคำว่า soundtrack อาจารย์เลือกเพลงในเนี้ยครับหนึ่งเพลงนะครับถ้ามันเป็นสัญลักษณ์รูปเหมือนก้อนเมฆแล้วมีลูกศรลงมาครับตัวโน้ตครับก็ผมครับอาจารย์ลูกศรลงมานะครับเรากดที่ ตรงนั้นเข้าไปนะครับพอกดแล้วมันจะดาวน์โหลดนะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือดาวน์โหลดนะครับอาจารย์ต้องดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นก่อนพอทาเสร็จแล้วเรากดเสร็จเรียบร้อยครับเป็นเพลงขึ้นมาแบบนี้แล้วกดกลับนะครับกดกลับอาจารย์จะเห็นอยู่บนซ้ายซ้ายมือบนนะครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปดูอีกรอบนะครับกดที่สัญลักษณ์เพลงปกติจะมาตรงคําว่าอันแรกนะครับคือนันนะครับไม่มีนะครับต่อมาซาวทกนะครับแล้วก็เลือกเพลงหนึ่งเพลงในนี้ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ตัวนี้นะครับด้านบนซ้ายมือบนเป็นลูกลูกศรกลับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับแล้วกดคําว่าดันที่อยู่ขวามือบนโอเคครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเพลงไม่จําเป็นต้องกดอัดนะครับมันจะเล่นให้เราอัตโนมัติเลยครับโอเคนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายล้ะหลังจากทาเสร็จทุกอย่างนะครับเราก็จะต้องเซฟวิดีโอใช่ไหมครับวิธีการเซฟวิดีโอครับ ให้อาจารย์ดูที่ขวามือด้านล่างนะครับจะเป็นรูปปุ่มหน้าตาแบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือปุ่มแชร์นะครับผมควรจะเอาอีโมจิออกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับสนุกดีครับปุ่มแชร์นะครับปุ่มแชร์อยู่ที่ขวามือล่างด้านล่างนะครับเรากดเข้าไปเขาจะ export วิดีโอนี้นะครับหรือส่งออกวิดีโอนี้ให้เราเรียบร้อยเลยครับให้เรากดคําว่า save video ตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นไหมครับหลังจากปุ่มแชร์แล้วมันจะมีคําว่า save video ให้กดเซฟวิดีโอครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในโฟโต้ของเรานะครับในตัว iPad ของเราหรือว่า n e ของเราตัวที่เป็นวิดีโอเสร็จสิ้นเลยครับโอเคทีนี้กลับมาที่เนื้อหาเราอีกนิดนึงครับหลังจากอาจารย์เรียนรู้แอปพลิเคชันทั้งหมดแล้วนะครับอยากจะให้ใช้ความรู้ทั้งหมดเมื่อกี้นะครับในการสร้างคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองนะครับขึ้นมา1อันง่ายๆนะครับวิธีการก็คืออันนี้ผมมีตัวอย่างให้ทํานะครับ 1คือมีชื่อเล่น2คือมีวิชาที่สอน3คือ3คํคำสาหรับการ work from home ครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้อาจจะให้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับอาจจะให้เวลาอาจารประมาณ5นาทีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่ได้ให้อาจารย์ได้ลองเล่นแอปพลิเคชันคลิปนะครับตามฟังก์ชันต่างๆที่ที่มีในวิดีโอให้ดูแล้วนะครับทีนี้น่าจะไม่ยากแล้วใช่ไหมครับผมจะให้เวลาอาจารย์ประมาณ5นาทีนะครับทาคลิปที่หน้าตาแบบนี้ครับสั้นๆนะครับไปดูกันเลย บอยครับอยากไปเที่ยวนะครับอยากไปเที่ยวจริงๆครับเออสังเกตนะครับจะมีการตรัดต่อคลิปต่อกันนิดเดียวเองครับก็คือมีคลิปที่บอกว่าผมชื่ออะไรใส่โปสเตอร์ที่บอกว่าผมสอนวิชาอะไรนะครับแล้วก็3คําสําหรับเวอร์ฟอร์มผมอาจารย์ไม่ต้องต่อเป็น ท่อนๆแบบที่ผมทําก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถประยุกต์ใช้อย่างไรก็ได้นะครับอาจจะอาจจะแค่กดอัดแล้วก็พูด3คําสําหรับการเวิร์คฟอร์มโฮมก็ได้นะครับให้ดูอีกครั้งครับอันนี้ชื่อตัวเองนะครับร้อยครับอยากไปเที่ยวนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวกลับไปที่ตัวอย่าง นะครับมี3คํคำมี3อย่างนะครับ1ชื่อเล่น2วิชาที่สอนและก็3 3คําสคำสหรับการ work from home ครับผมให้เวลาอาจารย์ประมาณ5นาทีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าสู่กิจกรรมต่อไปครับผมอาจารย์สงสัยตรงไหนติดขัดตรงไหนอยากใส่อะไรเพิ่มนะครับในตัวแอปพลิเคชันคลิปส์แล้วสงสัยนะครับถามเข้ามาในแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้อาจารย์ทุกท่านนะครับกด ส่งออกนะครับส่งออกโดยการเซฟวิดีโอออกมานะครับถ้าท่านไหยังไม่เสร็จนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเดี๋ยวกลับมาทําต่อได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับอีกครั้งนะครับเวลาส่งออกวิดีโอทํายังไงครับก็คือเกตที่มุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างจะมีปุ่มแชร์นะครับปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับปุ่มนี้ด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดคําว่าเซฟวิดีโอนะครับก็รอให้แท็บ ครบนะครับอันนี้ก็คือจะเซฟวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าวิดีโอของเรามีการใส่เอฟเฟกต์ที่เยอะนะครับตัววิดีโอของเราก็จะเซฟนานขึ้นนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาที่บอกว่าเซฟเสร็จแล้วนะครับเพลงในวิดีโอถ้าทําแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมจะต้องกลับมาเปลี่ยนในในขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการตัดต่ออีกทีเลยนะครับถ้าเราเซฟไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับ โอเคเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทุกท่านส่งมาที่ตัวโฟลเดอร์ที่ผมแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อที่กิจกรรมการวิเคราะห์ที่จะเอามาใช้กับบทเรียนจริงๆบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ จะเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้สําหรับการส่งนะครับเราจะสแกน QR code แล้วก็เข้ามาอัปโหลดได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องทำนะครับอาจารย์ทุกท่านเราจะมาลองวิเคราะห์ที่กิจกรรมต่อไปดูก่อนนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับของการจัดการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับโดยใช้ศิลปะการเล่าเรื่องนะครับผมจะมีตัวอย่างให้นะครับอาจารย์ยังจําได้อยู่ไหมครับที่ต้นค่าที่เราพูดถึงกันว่าการเล่าเรื่องที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างก็คือ1จะต้องมีตัวละคร 2ก็คือจะต้องมีปมหรือปัญหาที่ตัวละครนั้นเจอนะครับแล้วก็3ก็คือการแก้ปัญหาให้ตัวละครนั้นๆนะครับโดยการเล่าเรื่องเนี่ยจะต้องเล่าอย่างง่ายให้เหมาะกับผู้ฟังนะครับในการนําเสนอสารของเราออกไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับเราให้นักเรียนเรียนรู้มาแล้วว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีกลไกอย่างไรนะครับเสร็จแล้วให้เขามานําเสนอโดยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแทนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการนําบทเรียนเรื่องการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับมาประกอบกับศิลปะการเล่าเรื่องนะครับอันนี้จะเป็นการเน้นที่ให้นักเรียนนะครับเป็นคนสร้างชิ้นงานขึ้นมาเพื่อสรุปองค์ความรู้ต่างๆนะครับเราอาจจะใช้ตัว storytelling นะครับหรือการเล่าเรื่องเนี่ยตั้งแต่ขั้นการนําบทเรียนก็ได้นะครับเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าในวิดีโอนี้ มีกลไกอะไรที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะประยุกต์นะครับตัว storytelling นะครับหรือการเล่าเรื่องไปที่ส่วนไหนของการจัดการเรียนรู้นะครับแต่ในวิดีโอนี้จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กเป็นคนสรุปองค์ความรู้แล้วนะครับจากวิดีโอนี้ครับอยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ดูหน่อยครับว่า1คือตัวละครน,นะครับเป็นใคร2คือ conflict นะครับหรือประเด็นปัญหาของ ตัวละครคืออะไรและ3คืออะไรคือการแก้ปัญหาที่ตัวละครเขาใช้นะครับเพื่อคลายปมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับเพื่ออาจารย์จะได้ตามทันนะครับ1ก็คือเราต้องหาก่อนว่าตัวละครคืออะไรนะครับ2คือประเด็นปัญหาในเรื่องคืออะไรและ3คือการแก้ปัญหาในเรื่องคืออะไรนะครับ อ,อาจารย์ลองวิงเคราะห์ดูนะครับสังเกตจากบทเรียนก็คือตัวละครคืออะไรปมของเรื่องคืออะไรและอะไรที่คลายปมของเน primeiro, ื้อเรื่องนะครับวิธีการก็คือให้อาจารย์ตอบเข้ามาในแชทนะครับโดยตอบเป็นบอกว่าตัวละครคือใครนะครับเสร็จแล้วก็ทับนะครับบนะครับบอกว่าปมของเรื่องคืออะไรแล้วก็สลอีกรอบหนึ่งบอกว่าการคลายปมของเรื่องคืออะไรนะครับอาจารย์พิมพ์ตอบเข้ามาในแชทตอนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้มีตอบเข้ามาแล้วนะครับตัวละครเป็นผู้หญิงนะครับปมของเรื่องคือการ สงสัยว่าต้นไม้หิวได้ไหมนะครับแล้วก็วิธีแก้ปมคือการค้นหานะครับมีคล้ายๆกันครับมีการค้นหาการวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อสรุปนะครับตัวละครผู้หญิงปมของเรื่องคือต้นไม้หิวได้ไหมแล้วก็วิธีคลายปมคือการค้นหาข้อสรุปนะครับโอเคทุกคนตอบเป็นใกล้เคียงกันโอเคครับดีมากเลยครับเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับ ตัวละครก็คือเด็กสาวที่สงสัยเรื่องพลังงานความต้องการพลังงานของพืชน,นะครับ2ก็คือเรื่องคือความสงสัยเกี่ยวกับพืชหิวได้ไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเข้าใจว่าพืชสามารถสร้างอาหารได้เองด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มไปวิธีคลายปมในการค้นหาข้อมูลนะครับอันนี้คือเราวางเรื่องราวไว้ว่าการค้นหาข้อมูลจะทําให้ทราบว่าพืชสามารถสร้างอาหาร ด้วยตัวเองได้นะครับด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับโอเคครับทุกคนเข้าใจตัวกระบวนการ storytelling ได้ดีมากเลยครับสุดท้ายนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับจะเป็นการฝึกออกแบบนะครับการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้อาจารย์เห็นแล้วว่าอย่างเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถเล่าเรื่องโดยการให้นักเรียนสรุปว่า ตัวการที่เด็กนะครับเด็กสาวนะครับที่สงสัยเรื่องอพืชต้องการพลังงานไหมเพราะว่าเริ่มจากความสงสัยที่เขาว่าเขาหิวใช่ไหมครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้อไม้หิวได้ไหมจากนั้นเขาลองวางข้อสรุปนะครับจากการค้นหาเนี่ยค้นพบว่าพืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สักนิดนึงนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่า วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ครับมันช่วยในการจัดการเรียนรู้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ6ท็อปิกให้อาจารย์เลือกตามความสนใจของอ um าจารย์เลยครับมีท็อปิกเรื่องการคลายน้ำของพืชนะครับมีท็อปิกเรื่องประวัติศาสตร์ครอบครัวมีท็อปิกเรื่องการบวกรลบเลขนะครับมีเรื่องแกมมาในภาษาอังกฤษนะครับมีเรื่องแปลผ่านวรรณยุกนะครับแล้วก็มีเรื่องประดิษฐ์ท่ารำนะครับอาจารย์อยากได้ตัวไหนในนี้นะครับ วิธีการง่ายๆครับคืออาจารย์พิมพ์เข้ามาได้แชทบอกว่าหัวข้อที่อาจารย์เลือกคืออะไรเสร็จแล้วอาจารย์รองเล่าวิธีง่ายๆนะครับว่าอาจารย์จะประยุกต์เรื่องเหล่านี้เข้าไปใช้ storytelling ได้อย่างไรนะครับอาจารย์ถ้าสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีสรุปเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้กับแต่ละอันนะครับอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคอันนี้จะให้อาจารย์ทำประมาณ5นาทีนะครับผม วิธีนะครับอาจารยเา์เน้นง่ายๆก็คืออาจารย์เลือกหัวข้อมาหนึ่งอันนะครับเช่นการลายน้ำของพืชนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ลองเขียนนะครับตัว CCR นะครับดู CCR คืออะไรหนึ่งคือตัวละครในเรื่องนี้นะครับสองคือปมของปัญหานะครับแล้วก็3คือวิธีการแก้ปัญหาให้ตัวละครนะครับเช่นผมอยากจะสอนเรื่องแกมมาผมก็อาจจะตั้งเป็นเด็กผู้หญิง1คนนะครับที่พูดภาษาอังกฤษแล้ว คนอื่นไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นปมของเขาใช่ไหมครับวิธีการแก้ปัญหาก,ก็คือเขาอาจจะมีคนอีกสักคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าอย่แกรมาางง่ายๆเช่นเรายกมาแค่เรื่องเดียวนะครับว่าเ,เช่น present simple หมายถึงอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยครับมายกตัวอย่างให้เด็กตัวละครผู้หญิงตัวนี้เข้าใจนะครับวิธีการแบบนี้ก็จะทําให้เราบอกได้ว่าโอเคเวลาเราเล่าเรื่องสักหนึ่งเรื่องแบบง่ายๆครับผ่านตัวละครเด็กจะรู้สึกเข้าถึงมากกว่าเช่นเดียวกับ มู่หลานครับที่ผมบอกไปแล้วเวลาที่เราถูมู่หลานนะครับเราจะรู้สึกอินกับตัวละครเพราะว่ามันมีปมที่ใกล้เคียงกับเราหรือว่ามีปมที่ทําให้เรารู้สึกอยากคล้อยตามอยากติดตามด้วยเสร็จแล้ววิธีการคลายปมและแก้ปมนั้นเนี่ยคือเหมือนอคําตอบนะครับที่เราเตรียมไว้ให้กับคนดูนะครับแต่การที่คนดูจะได้คําตอบไปรู้สึกว่าอยากรับสารนั้นอะ่ะจะต้องเกิดจากว่าเขามีความรู้สึกร่วมก่อนนะครับจะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมครับปี ครูนะครับพูดเลือกเรื่องอการคยน้ําของพืชน,นะครับที่ผ่านตัวละครหนึ่งคนนะครับที่มีปมปัญหาว่าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วทุกคนเงื่อออกนะครับเลยอยากทราบว่าพืชเนื่อออกเหมือนคนได้ไหมนะครับก็เลยการแก้ปมก็คือเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนําถุงไปคลุมที่ส่วนต่างๆของพืชน,นะครับอันนี้จะลักษณะคือทําให้เด็กรู้สึกว่าการทดลองนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ตอบ คำถามให้เขาได้นะครับก็เป็นเชิงบวกที่จะทําให้เขารู้สึกว่าการทดลองสนุกด้วยครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันแบบนี้ครับก็จะสามารถดึง storytelling ะครับมาเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของทักษะกระบวนการและก็เจตคติได้ด้วยครับในขณะที่ตอนสุดท้ายของเรื่องในการเล่าเรื่องหรือคลายปมครับเราสามารถสอดแทรกความรู้เข้าไปได้นะครับก็จะครบทั้งเวลาที่เราพูดถึงเนื้อหาก็จะได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นทักษะขอโทษครับเป็นความรู้นะครับทักษะแล้วก็เจตคตินะครับ โอเคอันนี้ผมอยากจะเพ้าความย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมสอนเรื่องการใครขอโทษครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยวิธีการที่อาจจะเป็นวิธีปกตินะครับผมอาจจะตั้งคําถามใช่ไหมครับเราใช้คําถามเสร็จแล้วให้นักเรียนค้นหาความรู้แต่ว่าวิธีการนําเสนอคือให้เขานําเสนอผ่านการนําเสนอหน้าชั้นเรียนแบบนี้ครับ การนาเสนอแบบนั้นทักษะกระบวนการส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่การสรุปใช่ไหมครับสรุปแล้วก็นําเสนอออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็น storytelling นะครับการที่เด็กคนนึงจะท Story ํา storytelling ได้เขาจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ทุกท่านกาลังวิเคราะห์อยู่ครับคือการมองว่าตัวละครคืออะไรจะสร้างปอมอย่างไรจะแก้ปอมอย่างไรนะครับตรงนี้จะทําให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้นนะครับและทําให้เขาได้นําความรู้นะครับที่เป็น ที่เขาได้เรียนในชั้นเรียนมาคิดต่อยอดเป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับบวกกับการใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าสุดท้ายครับหลักๆคือเราเลือกวิธีการสอนเข้ามาก่อนที่เหมาะกับเด็กนะครับเหมาะกับบริบทของเด็กจากนั้นเราดูว่าวิธีการสอนนั้นสามารถนําเสนอความรู้ที่เราต้องการจะนําเสนอให้เด็กได้ไหมสุดท้ายเราค่อยเลือกเทคโนโลยีเข้ามาอย่างบทเรียนนี้ครับจะเลือกเป็นแอปพลิเคชันคลิปส ถ้าเราอยากเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นได้ไหมได้ครับขึ้นอยู่กับว่าวิธีการสอนของเราคืออะไรเนื้อหาของเราคืออะไรจากนั้นเราเลือกตัวเทคโนโลยีเข้ามาประกอบให้เหมาะสมฉะนั้นสุดท้ายครับเราเวลาเราจัดการเรียนการสอนออนไลน์เราอย่าเพิ่งมองว่าเทคโนโลยีคืออะไรก่อนนะครับให้เรามองว่าวิธีการสอนและก็เนื้อหาของเราคืออะไรก่อนผู้เรียนของเราเป็นใครจากนั้นค่อยไปเลือกว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันสนับสนุนการสอนของเรานะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้ คุณครูทุกท่านจัดการเรียนรู้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เด็กๆรู้สึกว่าเรียนแล้วมีความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งกลัวว่าเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาดีนะครับอย่างวันนี้นะครับขอสรุปก็คือ1คืออะไรคือหัวใจสําคัญในการออกแบบการเรียนรู้นะครับการออกแบบการเรียนรู้ก็คือมองไปที่ T-Pack ใช่ไหมครับ T-PackT-Pack อะไรสําคัญที่สุด P นะครับวิธีการสอน ให้สอดคล้องกับตัว c ก็คือเนื้อหาจากนั้นเลือกเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวสุดท้ายนะครับว่ามันสามารถพาตัววิธีการสอนของเราและเนื้อหาของเราไปถึงผู้เรียนได้อย่างง่ายดายที่สุดนะครับที่จะมาเป็นช่วยเป็นตัวช่วยตัวสุดท้ายครับทักษะการเล่าเรื่องช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไรอย่างที่กล่าวไปครับก็คือจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปต่อยอดผ่านกระบวนการการ,การ,การ,การคิดเชิงวิพากษ และการคิดอย่างสร้างสารรค์นะครับซึ่งเป็นทักษะสําคัญในศตวรรษที่21เป็นการต่อยอดที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับและจะสามารถจดจําบทเรียนได้ยาวนานยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกบวกหรือว่าสนใจกับอะไรมากๆครับเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานนะครับครับผมอันนี้ได้ยินชัดแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับขอสรุปอีกทีนะครับ หัวใจสาคัญของการออกแบบการเรียนรู้ก็คือ T-PAK นะครับ T-PAK ก็คือมองที่ว่าวิธีการสอนคืออะไรนะครับตัว P นะครับเสร็จแล้ววิธีการสอนนี้ช่วยให้เนื้อหารหรือตัว C ดําเนินการได้ง่ายไหมนะครับก็คือดูวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาจากนั้นค่อยเลือกเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสุดท้ายนะครับว่าเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้เราส่งสารที่เราต้องการจะสื่อครับออกไปให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดนะครับ แล้วก็ทักษะการเล่าเรื่องนะครับจะอยู่ในตัว P นะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่อยู่ในตัว P ทักษะการเล่าเรื่องจะทําให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมกับบทเรียนนะครับและการที่มีอารมณ์ร่วมกับบทเรียนนั้นผู้เรียนจะรู้สึกเรียนรู้แล้วอยู่กับมันได้นานนะครับจดจําได้นานมากขึ้นนะครับและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นใช้การคิดเชิงวิพากษ์และกราอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นทั้งหมดที่เล่าในวันนี้นะครับก็อยากให้คุณครูทุกท่านนะครับได้เน้นไปที่ว่าในการสอนออนไลน์นะครับเราต้องดูก่อนว่าวิธีการสอนของเราคืออะไรเนื้อหาของเราคืออะไรแล้วจากนั้นค่อยเลือกเทคโนโลยีให้เข้ามาให้เหมาะสมนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นคําถามมีคําถามอะไรไหมครับแล้วก็อยากจะสะท้อนอะไรนะครับเราลองเดี๋ยวอันนี้จะให้เป็นเปิดไมค์พูดกันก็ได้นะครับ อาจารย์ท่านไหนอยากจะแชร์อะไรบ้างไหมครับผมสุดท้ายนะครับถ้าอาจารย์อยากจะมองว่าออไอเดียต่างๆนะครับหรือวิธีการคิดต่างๆที่จะเป็นไอเดียให้กับอาจารย์ว่าเราจะสอนอย่างไรดีนะครับอยากให้อาจารย์เข้าไปที่เ,เว็บไซต์นี้นะครับ app e appleteachers.apple.com นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้าไปในแชทให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อาจารย์สามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครกับ Apple Teacher นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือน PLC นะครับเมื่ออาจารย์เข้าไปแล้วอาจารย์จะได้เรียนรู้บทเรียนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน iPad หรือว่า Mac นะครับรวมทั้งรูปแบบกิจกรรมต,ต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับให้อาจารย์สามารถเ,เป็นไอเดียไปต่อยอดในชั้นเรียนของอาจารย์ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับที่เราเรียนทั้งหมดนะครับจะอยู่ใน YouTube นะครับและเว็บไซต์ Starfish Lab นะครับผมครับสำหรับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการทบทวนสามารถเข้าไปที่2แหล่งนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับถ้าเกิดอยากสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลอะไรนะครับอาจารย์สามารถ สแกนค r Code นี้นะครับเพื่อเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านการศึกษาได้นะครับเดี๋ยวลิงก์เผยแพร่จะส่งให้ทางอีเมลนะครับเพื่อสำหรับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมอันนี้รบกวนอาจารย์นะครับอันนี้จะเป็นฟีดแบ็กหลังที่เราทำเวิร์กช็อปเล็กๆกันนะครับอยากให้อาจารย์ฟีดแบ็กว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่อาจารย์ประทับใจนะครับแลวจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อเนื่องได้นะครับอันนี้จะเป็นตัว แบบประเมินในวันนี้นะครับผมครับบอยถอยเอเอน้องบอยถอยไปที่หน้าเมื่อกี้นิดนึงค่ะครับผมก่อนแบบประเมินครับผมอยากให้อาจารย์ถ่ายรูปไปก่อนก็ได้นะครับ ครับอาจารย์ตู้ได้พิมพ์ตัว e อีเมลเข้าไปในแชท้คร <th> ับคือ th education a group apple com นะคะครับอาจารย์ตู้มีอะไรอยากจะเสริมไหมครับไม่มีค่ะตามเห็นด้วยกับที่อาจารย์ทุกท่านพิมพ์มาเลยนะคะ,ะคิดว่าน้องบอยก็ถ่ายทอดได้ดีมากทำให้อาจารย์เข้าใจแล้วว่าการที่เราให้อิสระนักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องเนี่ยแค่คิดก็สนุกแล้วนะคะว่า ลูกๆเนี่ยจะแต่งเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังกับบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้หลังจากที่คุณครูอาจจะไกด์นิดนึงคุณครูอาจจะทําคลิปง่ายๆให้ดูนะคะเรื่องบวกเลขหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการคลายน้ําของพืชน,นะคะหรือว่าการสังเคลอแสงต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้อิสระกับเด็กๆในการที่จะทําเรื่องเล่าในเนื้อหาวิชาที่เราเรียนที่เราสอนนะคะ ได้งานที่หลากหลายอันนี้อันนี้ใช่เลยค่ะที่อาจารย์พิมพ์มาลดการลอกงานในชั้นเรียนเพราะถ้าถ่ายบางเหมือนกันปุ๊บนี่คือแบบนั่นแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ก็น่ารักนะคะจริงๆดิฉันก็ใช้วิธีการประมาณนี้อยู่แล้วก็หวังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าไม่ลอกจะมีเรื่องที่คล้ายกันมาเลยแล้วเขาก็จะแบบมามากอดขาประมาณการอะไรนะคะ สนุกทําให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับนักเรียนในชั้นเรียนก็ดีขึ้นด้วยครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับการจัดการเรียนรู้แบบนี้ก็จะเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยที่ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับครับผมสำหรับสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากจะคุยต่อเพื่อปรึกษานะครับสามารถอยู่ต่อได้อีกประมาณ15นาทีนะครับหรือถ้าใครมีธุระก็สามารถออกจากห้องประชุมได้นะครับแต่รบกวนทําแบบประเมินสอบ ถามนะครับหลังการอบรมให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> ครับอันนี้สามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็สแกน QR code ได้เลยนะครับเรือกเอาแล้วครับผมเปิดเพลงดีกว่า <c oughs> ครับผมสันนี้กขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับที่เข้าร่วมการอบรมในเนื้อหาวันนี้นะครับ <c oughs>